นับแต่โบราณช้างมีความสำคัญในสังคมอย่างยิ่งโดยเฉพาะช้างที่เป็นของหลวงถือเป็นยุทธปัจจัยเมื่อมีศึกสงครามยามปกติก็ต้องฝึกฝนเป็นราชพาหนะไปในกระบวนพระยุหยาตราสถลมากคือทางบกเช่นเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธบาทเสด็จไปถวายผ้าพระกฐินฝึกความพรักพร้อมในพระราชพิธีทอดเชือกดามเชือกคือนำอุปกรณ์การจับช้างคล้องช้างมาตรวจความมั่นคงพระราชพิธีขเชนทรัสวสนานคือนำช้างม้าออกฝึกคล้ายการสวนสนามปัจจุบันนอกจากนี้ช้างป่ายังถูกจับมาเป็นสินค้าส่งออกไปขายในตลาดประเทศต่างๆเช่นอินเดียซึ่งมีเรือบรรทุกช้างไปหลายเที่ยวทุกปีวันนี้ช้างไทยมีจำนวนลดลงไม่มีบทบาทเช่นในอดีตแต่สังคมไทยก็ยังรำลึกสัตว์มีคุณนี้เสมอมากรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย